ทบทวนโอวาทหน้ารัตนบัลลังก์วันอาทิตย์ที่15มีนาคมพ.ศ. 2563การปฏิบัติธรรมคือกรณียกิจหรือเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งของมนุษย์ทั้งหลายเพราะเป็นงานที่จะทำให้เราได้รู้จักกับตัวเราและแผนผังชีวิตของตัวเราเอง อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งและขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปดังนั้นเราควรปฏิบัติธรรมทุกวันควบคู่กับการทำมาหากินและการปฏิบัติภารกิจต่างๆคือให้ภารกิจกับจิตใจนั้นไปด้วยกันซึ่งการที่เราประกอบธุรกิจการงานก็เพื่อต้องการแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงสังขารและมาสร้างบารมีแต่เราก็ต้องรู้จักกับหลักของชีวิตและทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นกรณียกิจในวงเล็บกิจที่ควรทำและอะไรเป็นอกรณียกิจในวงเล็บกิจที่ไม่ควรทำแล้วเราก็ต้องให้ความสำคัญกับกรณียกิจให้มากๆเพราะสิ่งนี้คือเป้าหมายชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาติของเราซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะแสวงหาสิ่งที่ไร้สาระและนำมาติดตัวไปในภพเบื้องหน้าไม่ได้แต่กลับไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและนำติดตัวไปได้ที่เป็นอย่างนี้เพราะบางคนไม่รู้บางคนถึงรู้ก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับการทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงสิ่งที่มีจริงอยู่ภายในซึ่งตลอดเส้นทางสายกลางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นเส้นทางแห่งความสุขและไม่มีเส้นทางไหนที่จะให้ความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเท่ากับเส้นทางสายกลางนี้โดยความสุขจะบังเกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการเข้าถึงตั้งแต่สุขน้อยๆเพิ่มขึ้นไปเป็นสุขปานกลางจนกระทั่งไปถึงสุขอย่างยิ่งพุทธศักราช2544สาธุ